เทควันโดเล็งวางคิวพาณิพักแข่งปีหน้ากันเจ็บก่อนโอลิมปิกเทควันโดเตรียมนัดประชุมทีมงานเพื่อวางโปรแกรมการแข่งขันของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวไทยในปีหน้าให้เหมาะสมให้ร่างกายของเจ้าตัวพร้อมที่สุดก่อนไปล่าเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024เที่ยงคืน24นาทีเมื่อวันที่4ธันวาคม2566ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปต้อนรับเทนนิสเรืออากาศตรีหญิงพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษและเจ้าของแชมป์เวิลด์กรังปรีมากที่สุดในประวัติศาสตร์เทควันโดหญิงของโลก12ครั้งซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษพร้อมด้วยโค้ชเชชัดชัยเชผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยด้วยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK068 โดยมีสื่อมวลชนไปร่วมทำข่าวจำนวนมากเช่นเดียวกับผู้ให้การสนับสนุนของสมาคมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ FBT โคกหาดทิพย์สิงห์และเมืองไทยประกันชีวิตก็มาต้อนรับฮีโร่เบอร์หนึ่งของโลกด้วยบรรยากาศอบอุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวว่าในภาพรวมปีนี้ถือว่านักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆรายการขณะที่เทนนิสพาณิพักต้องยกให้เป็นนักกีฬาหญิงประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและของโลกที่คว้าแชมป์เวิลด์กรังปรีได้มากที่สุดถึง12ครั้งทำลายสถิติเดิม11ครั้งลงได้ส่วนการแข่งขันในปีหน้าได้มอบหมายให้โค้ชเชวางแผนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดขณะที่โค้ชเชกล่าวว่าปีหน้าเป็นปีที่สำคัญโดยเฉพาะกับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ยอมรับว่ากดดันเหมือนกันเพราะต้องผลักดันนักกีฬาให้ได้อีก2ที่นั่งไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายหลังจากตอนนี้พาณิพักอันดับ1ของโลกรุ่น49กิโลกรัมซึ่งได้เพิ่มมาอีก100คะแนนจากการเป็นแชมป์รายการล่าสุดการันตีติดเป็น1ใน5อันดับแรกของรุ่นได้10อัตโนมัติไปเรียบร้อยแล้วส่วนพาณิพักซึ่งในปีนี้คว้าแชมป์ไป6รายการรวมตลอดการเล่นเทควันโดเป็นแชมป์ไปแล้ว51รายการกล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลนายกสมาคมโค้ชเชและทีมงานทุกคนที่คอยสนับสนุนอย่างเต็มที่การได้แชมป์เวิลด์กรังปรีไฟนอลเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยเพราะซ้อมน้อยก่อนเดินทางไปเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีแต่ทุกคนก็ช่วยตนแบบสุดๆจนได้ไปแข่งขันและคว้าแชมป์มาได้ส่วนปีหน้าจะต้องดีกว่าปีนี้หลังจากเจอปัญหาอุปสรรคมาไม่น้อยทั้งติดโควิด-19เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์มีและประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์โดยจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024ซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายต้องคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้มือตบปะทะมือต่อยปลื้มจิตสวมบทช่างแต่งหน้าเสริมหล่อให้บัวขาวหน่องปลื้มจิตอดีตลูกยางสาวทีมชาติไทยสวมบทบาทเป็นเมคอัพอาร์ติสต์เสริมหล่อให้กับบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยระหว่างเตรียมเข้าร่วมรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหลังจากที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่นักกีฬานำโดยบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยชาวไทยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ป.เอกสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเช่นเดียวกับหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
โดยอินสตาแกรมนิงนงขีดล่าง5ซึ่งเป็นอินสตาแกรมของหน่องปลื้มจิตได้มีการโพสต์คลิปความน่ารักของทั้งคู่โดยเป็นที่ลูกยางสาวไทยช่วยดูแลความหล่อให้กับบัวขาวด้วยการปัดแป้งให้ซึ่งในคลิปปลื้มจิตได้บอกว่าหน้าไม่มันแล้วพี่อยากได้แก้มแดงนิดนึงไหมซึ่งยอดนักชกขาวไทยก็บอกว่าอยากได้แก้มแดงนิดนึงและเมื่อแต่งหน้าเสร็จเจ้าตัวก็บอกว่าหล่อแล้วพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกด้วยเดือดตุ๊กชี้มาดามแป้งรวมคนทุกกลุ่มเข้าด้วยกันขีดชูทีมชาติพัฒนาขึ้นแน่เดือดตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเผยตัดสินใจอยู่ทีมมาดามแป้งเพราะเชื่อมั่นการบริหารสมาคมบอลยืนยันตนจะพัฒนาทีมชาติไทยขึ้นไปอีกระดับเดอตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเคยประกาศจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่หลังจากทราบว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC จะลงสมัครชิงตำแหน่งเช่นกันจึงถอนตัวออกไปก่อนจะมาเปิดตัวเป็นทีมงานของมาดามแป้งในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาอดีตกองหน้าหมายเลข1ทีมชาติไทยกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณมาดามแป้งที่ให้เกียรติผมเข้ามาเป็นหนึ่งในสภากรรมการความจริงคือมาดามแป้งติดต่อผมมาบอกว่าอยากให้ผมมาร่วมพัฒนาฟุตบอลไทยผมยินดีผมเก่งเรื่องฟุตบอลมาดามแป้งเก่งเรื่องบริหารผมเลยยินดีที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องฟุตบอลเรายังไม่ได้คุยกันถึงขอบข่ายการทำงานแต่นี่คือสมาคมฟุตบอลและผมอยู่กับฟุตบอลเพราะฉะนั้นขอบข่ายงานของผมคงเกี่ยวกับฟุตบอลนี่แหละพัฒนาตั้งแต่เด็ก8ขวบไปจนถึงทีมชาติไทยทุกองคาพยพทีมชายทีมหญิงโค้ชและการพัฒนาผู้ตัดสินที่ตรงกับส่วนที่เราสามารถทำได้รวมทั้งการพัฒนาฟุตบอลT3 T2 T1 ระบบต่างๆที่ยังอีรุงตุงนางอยู่ทุกวันนี้แรกเริ่มจะสมัครเองเพราะไม่มีใครสมัครเลยพวกเขาอาจจะรอเวลาหรืออะไรบางอย่างแต่ผมรอไม่ได้ในเมื่อทุกคนเงียบผมเลยเสนอตัวเพราะว่าต้องการหาทางออกที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างจริงจังตัวผมก็อยู่กับฟุตบอลไทยมา48ปีแล้วมีความรู้ในเรื่องของฟุตบอลพอประมาณอยากพัฒนาฟุตบอลไทยเลยลงสมัครแต่หลังจากมาดามแป้งแจ้งว่าจะลงตัวผมศรัทธามาดามแป้งที่มีความโปร่งใสและเป็นคนรักฟุตบอลอยู่แล้วผมเลยขอถอนตัวโดยไม่ลังเลหลังจากนั้นมาดามแป้งชวนให้ผมเข้ามาร่วมพัฒนาฟุตบอลไทยผมเองยินดีในอดีตที่ผ่านมาผู้บริหารและคนในวงการฟุตบอลจะคล้ายๆนักการเมืองผมพูดตรงๆคือบางทีไม่ถูกกันฝั่งนี้ค่ายนี้ฝั่งนู้นค่ายนู้นแต่มาดามแป้งสามารถรวมคนทุกหมู่ทุกเหล่าเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ไม่มีแล้วใครเสื้อสีไหนทีมอะไรเราแค่ต้องการพัฒนาฟุตบอลไทยด้วยความรักความสามัคคีและต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถผมมีความเชื่อมั่นโดยเฉพาะการรวมผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลทุกค่ายเลยก็ว่าได้มาดามแป้งเชิญคนจากทุกหลีกผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงคนที่มีความรู้ในทุกแขนงถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้เดินหน้าไปผมต้องประชุมวางแผนกับด็อกเตอร์ชาญวิทย์ผลชีวินก่อนจากนั้นจะไปคุยกับผู้บริหารทั้งหลายเพื่อดูว่าคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือว่ารุ่นปัจจุบันขาดอะไรไปเราจะกางข้อมูลและนำมารวมเป็นเนื้อเดียวกันและออกมาเป็นนโยบายของสมาคมโค้ชที่จบการอบรมไม่ว่าจะระดับไหนผมต้องเอาพวกท่านมาใช้งานรวมถึงอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยเราทำงานคนเดียวไม่ได้เหมือนกับฟุตบอลที่เล่นกันเป็นทีมเน้นระบบทีมเวิร์กเราต้องหาคนที่มีคุณภาพหลากหลายเข้ามาช่วยงานผมเองต้องใช้ทีมเวิร์ก
ทำคนเดียวคงไม่ประสบความสำเร็จอดีตนักเตะทีมชาติโค้ชทีมชาติแล้วพวกที่เรียนจบโปรไลเซนส์ที่ตกงานกันเยอะพวกเราใช้พวกคุณแน่เตรียมตัวไว้ได้เลยผมขอพูดเลยว่าในยุคของมาดามแป้งทีมชาติไทยต้องมีโค้ชกองหน้าผมจะหาโค้ชกองหน้ามาสอนจะเชิญกองหน้าระดับโลกมาให้ความรู้นักเตะและโค้ชฉะนั้นต่อไปฟุตบอลไทยจะมีแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผมจะไปเชิญอดีตกองหน้าอย่างพิพัฒน์ต้นกัญญาสรายุทธชัยคำดีหรือเนติพงษ์สีทองอินมาคุยกันเพื่อดูว่าจะพัฒนากองหน้าไทยแบบไหนเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะเราขาดอยู่นี่คือเป้าหมายที่ผมอยากจะทำการพัฒนากองหน้าทีมชาติไทย